ต่อมานะครับเป็นในเรื่องของความหนาแน่นเชิงพื้นที่นะครับอันนี้ค้อนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่ว่าก็ต้องให้ผลึก FCC หรือ BCC ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ระนาบเห็นไหมฮะคราวนี้เรามีตัวเลขนะครับดัชนีมิลเลอร์ที่มีตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บวงเล็บโค้งเนี่ยอันนี้คือระนาบนะครับไม่ใช่ทิศทางแล้วอย่าลืมนะดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นผมก็ขอไปก๊อปนะฮะส่วนที่เป็นนี่ครับ นิยามมาก่อนเฮ้ยไม่ใช่อ่าน,นินะครับอ่าแล้วมาก๊อปแปะไว้ก่อนนะครับสังเกตว่าสูตรจะคล้ายๆกันนะครับเราจะต้องหาอ่ามีส่วนล่างกับส่วนบนนะส่วนล่างง่ายกว่าเดี๋ยวผมขอใช้ผมขอหาส่วนล่างก่อนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าอ่ะโอเคนะครับ ทีนี้ส่วนล่างของเราก็คือมิคี้เราบอกว่ามันเป็นพื้นที่มันเป็นเส้นตรงมันเป็นเชิงเส้นก็เราหาความยาวเนาะถ้าเป,เป็นเชิงพื้นที่เราก็หาพื้นที่นั่นแหละนะครับก่อนอื่นเราก็ขีดระนาบขึ้นมาทั้งๆแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็มักจะขีดระนาบที่มันมีขอบเขตในยูนิตเซลล์เหมือนกันนะครับมันจะได้ง่ายๆในการหานะครับแต่เราจะเขียนระนาบใหญ่ขนาดไหนก็เรื่องของเรานะครับโอเคนะเพราะนั้นเรามีนะครับระนาบ1 1 0ก็คือระนาบเฉียงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรามาตัดในดูในเชิงของ เอาเอามาดูเป็น cross section เนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็คือว่าอะตอมเนี่ยมันแตะกันในแนวในแนวในแนวนี้นะฮะในแนวที่เป็นแนว face center ไอ้ face เอ,อ่อ face diagonal นะครับมันไม่ได้แตะกันในแนวนี้นะฮะอะตอมไม่ได้แตะกันโอเคนะเพราะนั้นภาพที่คุณเห็นตรงนี้นะฮะก็คือคือผมต้องให้คุณดูแหละไม่ไม่งั้นคุณจะเดาไม่ได้บางทีอาจจะเดาไม่ออกว่าโอ้จริงๆแล้วอะตอมที่เป็น face diagonal เนี่ยอยู่ในแนวเนี่ยมันตะมันแตะกันนะนะครับประมาณนี้ ทีนี้นะครับก็ความยาวของกล่องตรงนี้นะฮะหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนี้เนาะนะครับเราก็ดูจากาสมการหมายถึงว่าดูจากความยาวก็คือ a ถูกไหมฮะตรงนี้นะครับเป็น a กับ a เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น, a, นรูทรสงองเอสามเหลี่ยมพิทาโกรัสไอซีเออใช่ไหมสามเหลี่ยมพิทาโกรัสสามเหลี่ยมมุมฉากนะสูตรพิทาโกรัสถูก patriot, ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอามาตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าความตรงนี้คือความสูงของกล่องก,องก็คือ a นะครับแล้วความเขาเรียกว่าความยาวของกล่องของมันก็คือรูทสองเอ นะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็คือระนาบตรงนี้นั่นเองนะครับนะเพราะนั้นเราก็ได้แล้วว่าจริง,รงๆเราพื้นที่ของมันเนี่ยนะครับมันคือรูทสองเอกำลังสองครับเยนไหมฮะอันนี้สบายๆไหมฮะถ้าไม่สบายบอกนะฮะก็คือหาพื้นที่นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับต่อมาคือจํานวนอะตอมที่ถูกระนาบตัด่านจุดศูนย์กลางโออะไรกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องดูว่านะครับตกลงแล้วเนี่ยนะครับมันคือต้องนับเป็นนับทีนี้เราเราไม่ได้นับเป็นความยาวแล้วนะ เพราะว่าอันนี้มันเป็น2มิติอันนี้มันเป็นพื้นที่ชนะชเชิงพื้นที่เพราะนั้นแทนที่เราจะนับเป็นเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้เรานับเป็นจํานวนเท่าของพื้นที่วงกลมนะครับนะเพราะว่ามัน,น2มิติเราดูพื้นที่นะเราก็บอกว่าดูพื้นที่วงกลมนี่แหละนะครับนะเ,<ๆ>เพราะนั้นอย่างแรกก็คือดูก่อนว่าเรามีอะตอมเนี่ยนะที่มันถูกตัดเนดี่ยถูกระนาบเราเนี่ยตัดตัดผ่านจุดศูนย์กลางยังไงบ้างนะฮะระนาบอันนี้นะครับตัดผ่านจุดศูนย์กลางของอะตอม A นะฮะ B C นะฮะ D E F ไปเลยนะฮะทีนี้พอมาบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็น่าจะพอมองออกว่าก้อนนี้อย่างเช่นตัวอย่างเนอะนะฮะก้อนเนี้ยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็น1นส่วนสของพื้นที่วงกลมถูกไหมครับนะคือหมายถึงว่าเราเวลาวงกลมที่เราดูคือเราดูวงกลมที่มันต้องตัดผ่านจุดศูนย์กลางของของขอะตอมด้วยนะฮะนะเพราะนั้นเรากำลังถามว่ามีกี่วงกลมนะเป็นวงกลมของที่เป็นพื้นที่อะตอมเนี่ยนะฮะ อ่าเพราะนั้นอันนี้มันตัดผ่านจุดศูนย์กลางเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันก็น่ามันก็ควรจะเป็นครึ่งวงกลมแล้วเขียนครึ่งเอาไว้เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยจากลอจิกตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าเราก็จะมีอ่าส่วนเนาะส่วนที่มันเป็นส่วนอะตอมเนี่ยนะที่ละหน้าเราตัดผ่านเนี่ยเป็นพื้นที่แล้วกันเนาะนะฮะมีอยู่1นส่วนสวงกลมเนี่ยมีอยู่1 2 3 4ใช่ไหมฮะก็คือมีอยู่1 1วงกลมแล้วนะฮะแล้วก็มีไอ้ตรงกลางเนี่ยนะฮะ b กับ e เนี่ยอย่างละคคครรึ่่งนนนะบบวกกััไไดด้้เเีย2โอม เพราะนั้นผมก็จะเขียนว่าตรงนี้นะฮะคือสองอะตอมนะครับอันนี้อาจจะฟังดูประหลาดประหลาดนี่ผมขอพูดอีกทีหนึ่งลวกันเพื่อความชัวนะครับก็คือว่าเวลาจะนับจํานวนอะตอมในบริบทของอพื้นที่ความหนาแน่นเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับก็คือเราต้องดูว่าระนาบเราเนี่ยตัดผ่านพื้นที่ของอะตอมเป็นกี่เท่าของวงกลมนะวงกลมที่ผมหมายถึงคือวงกลมที่มันต้องเป็นวงกลมที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางของอะตอมเลยนะฮะไม่ใช่วงกลมเล็กไหนก็ได้นะฮะเป็นมีกี่วงกลมนะครับ เพราะนั้นอย่างอะตอมตรงนี้นะครับมหมายถึงว่าระนาบที่ผมเขียนตรงนี้มันตัดผ่านจุดศูนย์กลางของทุกอะตอมในนี้เลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่คุณเห็นเนี่ยก็จะเป็นส่นหนึ่งส่วนสี่หรือเป็นส่หนึ่งส่วนสองของวงกลมโดยปริยายนะครับนับไปนับมาเนี่ยได้สองวงกลมโอเคไหมครับอันนี้เป็นสิ่งทีอ่อาจจะฟังดูประหลาดนิดนึงเนาะนะฮะแต่ว่าเรานับวงกลมง่ายงนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราได้แบบนี้แล้วเราไม่แล้วเราแล้วเราโอเคกับมันนะอาจจะอาจจะยังงงๆอยู่แต่ว่าถ้าโอเคกับมันเนี่ยก็คิดต่อได้เลยนะฮะก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะเท่ากับรูทสองนะฮะส่วน A กําลังสองนะครับก็จบเลยเห็นไหมฮะง่ายๆแบบนี้ทำไมนะถ้าเกิดถ้าเกิดนับได้นะครับแล้วก็หาความยาวหาพื้นที่ได้ก็จบนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันไม่ได้จบแค่นี้เนาะนะฮะมันมีอีกนิดหนึ่งก็คือเราก็สามารถที่จะหานะครับ ใช้ความสัมพันธ์ a กับ r ได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าเราบอกว่านะถ้าเป็น FCC เราบอกว่า cr ใช่ไหมครับเท่ากับรูท 2a นะครับหรือว่า a เนี่ยเท่ากับ cr ส่วนรูท2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะได้นะครับรูท2นะครับส่วนด้วยนะฮะ cr ส่วนด้วยรูท2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครคิดไปคิดมาตรงนี้จะได้เป็น1ส่วน4 รูท2 r กําลัง2อันนี้ผมไม่ได้คิดนะผมลอกจากที่ผมจดมานะฮะถ้าผิดบอกด้วยนะครับโอเคอ่าจบแล้วฮะเพราะนั้นมีสองมีสองแบบนะตอบเป็น a ก็ได้ตอบเป็น r ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าหน่วยของมันจะเป็น1ส่วนเมตรกําลังสองไม่ใช่1ส่วนเมตรแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น r กําลังสองนะมันเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่มวลด้วยนะเป็น1ส่วนเมตรกําลังสองด้วยนะครับประหลาดดีไหม มีข้อนึงให้ลองฝึกฝีมือนะฮะก็คือ BCC 1 1 0นะครับข้อนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็ต้องขีดนะฮะร,ระนาบ110ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับเราก็ขีดให้มันอยู่ในกล่องของเราเนอะนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องเคลี่ออกมาดูนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ผมจะได้โชยเห็นว่าถ้าเป็นอะตอมแบบประเภทที่มันชนกันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับสังเกตว่าถ้าเป็น BCC เนี่ยนะแนวที่เป็นแนวนี้อะตอมจะชนกันเห็นไหมแนวเนี้ย เนี่ยก็คือแนวเนี้ยนะมันคือแนวที่เรียกว่า body diagonal นะอันนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์หลักนะของของเว็บของของโครงสร้างพวกนี้ถ้าเป็น F C C มันจะชนกันในแนวเอ่อเขาเรียกว่า face diagonal ถ้าเป็น B T C มันชนกันในแนว body s l a ลมไม่ใช่ body diagonal นะครับอ่ะเพราะนั้นเราเราก็ก๊อปสูตรมาเหมือนเดิมนะครับ นะครับแล้วเราก็เขียนข้างล่างก่อนเหมือนเดิมนะครับเท่ากับนะะนะครับพื้นที่ของระนาบนี้เป็นอะไรดีนะครับสังเกตว่ามันก็จะเหมือนเมื่อกี้เปะเลยถูกไหมครับเพราะว่าเรามีความยาวของด้าน A A ใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนไว้แล้วแหละว่าความยาวของตรงนี้เรียกว่ารูท2เแล้วเขาก็เขียนให้แล้วตรงนี้ด้วยนะฮะรูท2เใช่ไหมครับ ส่วนความสูงก็คือ A ใช่ไหมซึ่งเขาก็เขียนให้แล้วว่าเนี่ยคือ A เพราะฉะนั้นพื้นที่มันจะเป็นวงอื่นไม่ได้นะนอกจากรูทสองเอกำลังสองสองสองนะครับต่อมาเรามานับจํานวนอะตอมกันดีกว่านะครับนะเหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกคุณแหละนะครับไม่งั้นคุณก็อาจจะไม่อ๋อนะครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันเมคเซนสำหรับคุณก็คือว่าระนาบอันนี้นะครับมันจะตัดจุดศูนย์กลางของอะตอมก็คือจุดนี้จุดนี้นะฮะจุดนี้จุดนี้ แล้วก็จุดนี้พูดง่ายๆก็คือระนาบเนี่ยนะฮะตัดจุดศูนย์กลางของทุกอะตอมนั่นแหละพูดง่ายๆนะ,ะเพราะนั้นอันเนี้ยมาทำให้เราสามารถนับพื้นที่ได้ง่ายมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็คือ1ส่วน4ของวงกลมนะครับอันนี้คือ1องวงกลมะะนนถูกฮะก็คือมันเต็มวงอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็นับไม่ยากนะฮะมี1ส่วน4อยู่4ชิ้นมี1อีก1ชิ้นนับไปนับมานะฮะได้2ถูกครับโอเค แล้วคำตอบของมันก็คือนะครับรูท2 a กําลัง2นะครับสังเกตว่าจริงๆมันก็เหมือนเมื่อกี้เนาะนะครับเหมือนเนาะนะโอเคนะครับแน่นอนนะครับไม่ได้มีแค่นี้เนาะนะครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของ a แล้วกว็ r เนี่ยเขียนอะไรต่อได้นิดหนึ่งก็คือว่าเราบอกว่านะครับรูท3 a เท่ากับ4 r อันนี้ของ bcc เนาะนะครับ เพราะฉะนั้น a นะฮะจะเท่ากับ 4r ส่วนด้วยรูท3เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนต่อได้ว่าอ่าอันเนี้ยมันเท่ากับนะฮะรูท2นะครับส่วนด้วยนะฮะ 4r ส่วนรูท3นะฮะอย่าลืมกำลังสองทั้งหมดนะฮะเท่ากับนะฮะอันนี้ก็ผมก็คิดมาก่อนแล้วแหละนะฮะผมไม่ได้คิดสดนะฮะ38 รูทสอง r กำลังสองครับนะถ้าผิดบอกด้วยนะครับวูดออกมานะครับแล้วก็หน่วยของมันก็คือ1ส่วนเมตรกำลังสองนั่นเอง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 ,เองนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะข้อแบบนี้นะฮะอย่าให้หลุดมือไปได้นะฮะนะเก็บมันให้ได้นะเก็บมันเอาไว้นะครับ